สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับก็จากที่ก่อนหน้านี้ผมแนะนำไอ้เจ้าตัว Xiaomi Air Humidifier ไปนะครับแล้วก็มีปัญหาว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับเจอปัญหากับไอ้เจ้าตัวนี้ว่ามันไม่พ่นไอน้ำออกมานะครับซึ่งของผมเองเนี่ยก็ไม่เจอปัญหานะครับก็เลยไม่ได้บอกสิ่งที่แก้ไขไปเท่าที่จะบอกได้นะครับจนช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้เอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับไปใส่เครื่องสมุนไพรทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็ทำการพ่นอบไอ้น้ำไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้มันอีกเลยนะครับนานมากจนตอนเนี้ยนะครับจะจำเป็นจะต้องใช้มันนะครับเพื่อให้ความชื้นในตู้ปลูกต้นไม้นะครับแล้วปรากฏว่าหัวนึงมันไม่พ่นซะงั้นนะครับก็เลยทำวิธีทุกวิธีทางที่ได้แนะนำเพื่อนๆไปแล้วนะครับมันก็ใช้ไม่ได้วันนี้ก็เลยตัดสินใจแกะเจ้าตัวนี้ออกมานะครับเพื่อมาดูปรากฏว่าสิ่งที่เจอนะครับก็คื อพอดีผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะครับอันนี้เป็นหัวหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้ตะกรันนะครับที่ตะกรันทั้งหลายน่าจะมาจากตอนที่เอาเครื่องสมุนไพรมาใช้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานมันต่อนะครับที่ตะกันมันเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันกัดก่อนทำให้ไอตัวสายไฟที่บัดกรีเข้าไปที่ตัวอันเนี้ยมันหลุดออกมานะครับใช้งานไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ได้ทำการแก้ไขนะครับก็คือเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวลองดูกันชัดๆนะครับผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะเนี่ยนะครับจะเป็นแผ่นลักษณะแบบนี้โดยที่มันจะมีสายไฟ2เส้นนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะบัดกรีไว้ด้านขอบข้างนอกนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยจะมาบัดกรีไว้ตรงแผ่นขาวๆนี้นะครับซึ่งไอ้ตรงแผ่นขาวๆเนี่ยตะกรันมันขึ้นมาเกาะเต็มไปหมดเลยมันทำให้ไอ้ตัวบัดกรีมันหลุดนะครับก็ทำการบัดกรีเชื่อมเข้าไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามันก็ใช้ได้นะเดี๋ยวผมลองต่อให้ดูนะทีเนี้ยจากที่ลองแกะมานะครับมีข้อควรระวังอยู่นิดหนึ่งนะครับเป็นคำเตือนเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าไอ้เจ้าแผ่นกลมๆอันเนี้ยนะครับมันบางมากซึ่งพอมันบางอย่างนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆใช้อะไรไปขูดมันออกเพื่อเอาไอ้ขี้ตะกันอะไรพวกนี้ออกนะครับอาจจะทำให้มันแตกขาดหักได้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เป็นนะครับแต่มันก็ยังใช้งานได้อยู่ตรงนี้มันจะมีรูอยู่นิดนึงนะครับกล้องเนี่ยนะครับมันจะมีรูอยู่นิดนึงนะครับก็ทำให้มันอาจจะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองวางไปก่อนนะเดี๋ยวประกอบเข้าไปทีนี้เนี่ยหลุดแล้วนะครับสวยเลยต้องมาปีใหม่นะก็คือตอนใส่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับหลุดไปแล้วนี่นะครับจะได้ดูกันชัดๆเลยละกันมันจะมีสายไฟมา2เส้นเนี่ยนะครับเส้นหนึ่งก็คือตัวนี้มันเชื่อมอยู่กับแผ่นกลมๆด้านนอกซึ่งก็น่าจะแน่นหนาดีอยู่แต่แผ่นที่หลุดเนี่ยก็คือตรงที่เชื่อมจุดสีขาวเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมเข้าไปใหม่นะตัวนี้จะเชื่อมยากนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเชื่อมก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็เชื่อมตะกั่วไปที่ไอ้เจ้าเพจสีขาวๆได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเชื่อมมันกับสายไฟตัวยางนี่จริงๆมันแค่เป็นตัวที่ยกให้ไอ้เจ้าแผ่นกลมๆเนี่ยมันลอยออกมาเพื่อติดกับไอ้เจ้าสำลีข้างในนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าลงไม่ได้
ข้าวนะครับเดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นมาแรงนะเพราะมันไม่ได้กดไว้นะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้อันเนี้ยมันก็ติดเหมือนกันเดี๋ยวผมประกอบเข้าไปก่อนดีกว่านะครับก็สำหรับการแกะไอ้อันเนี้ยนะครับมันใช้เราใช้ไขควงปากแบนนี่ก็ได้นะครับทำการงัดเองนะครับโอเคอันนี้เข้าไปก่อนนะนี่นะครับผลพวงจากการไปใส่สมุนไพรนะครับดำเลยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราไม่ได้มาใช้สำหรับขนละเราไปใช้สำหรับต้นไม้แทนนะครับนะครับใช้ปลายไขควงเนี่ยแย่เข้าไปตรงร่องเนี้ยนะครับแล้วก็ลูดไปข้างข้างปิดไว้เนาะหอมตึงมาแล้วนะครับทั้งคู่เลยแต่ว่าตัวที่ซ่อมไปเนี่ยมันจะออกน้อยกว่านะครับเพราะว่าไอ้ตรงแผ่นกลมๆมันอ่ะมันมีรูไปแล้วนะครับก็คือมันขาดไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะติดน้อยกว่านะครับเดี๋ยวผมสลับหัวให้ดูนะมันก็ออกมาเหมือนกันแต่มันจะออกมาหน่อยเดียวนะครับเพราะมันได้ขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานของเราเองฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะใช้โลหะไปขูดก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับอย่ารุนแรงกับมันมากเพราะถ้ามันแตกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันจะซ่อมยังไงนะผมลองเอาบัตรกรีบแล้วอ่ะมันก็ไม่ติดนะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นคลิปสำหรับการแก้ไขปัญหานะครับอันนี้คงเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะต้องทำกันเลยนะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ